สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกแกะกล่องเครื่องเล่นเกม Famicom นะครับที่ชื่อว่า Paycom Go Kanki นะครับ Paycom Go ไม่แน่ใจว่า เรียกว่า Kanki หรือว่า Kanki นะครับก็จะเป็นเครื่องเล่น Famicom แบบเครื่องรุ่นเก่านะครับจากญี่ปุ่นนะครับในนี้มันจะมีเกมอยู่ข้างใน30เกมแล้วก็มาดูข้างๆกล่องมันจะเขียนว่ามีคำว่า USB ก็คืออันนี้จะไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาแต่น่าจะเป็นสาย USB ตัวเครื่องมันจะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสีเหลืองแล้วก็สีส้มกับสีส้มตัดกับสีดำแบบนี้นะครับมีอยู่2สี2แบบนะครับโดยที่จะเหมือนกันคือมันจะมีช่องเสียบตลับ FC อยู่ตรงนี้สามารถเสียบ Famicom ได้เสียบตลับไฟมีคอมของแท้ครับเอามาเสียบเล่นได้แล้วก็มีเกมอยู่ข้างในซึ่งเป็นเกมของมันเองเนี่ยเป็นเกมของมันเอง30เกมอยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับสมัยก่อนนี้เครื่องแบบนี้มันมีเต็มเลยมีหลายเจ้าผลิตรวมถึงมีงานไทยด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นงานเจแปนนะครับเป็นที่ผลิตเป็นของญี่ปุ่นนะครับมีทั้งงานจีนมีทั้งงานเจแปนจริงๆแล้วมันซีลมาเลยนะครับซีลมาแบบรอบๆแบบนี้นะครับแต่ว่าผมเอาคัตเตอร์ตัดแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเปิดภายในกล่องนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเครื่องนะครับขนาดก็ประมาณนี้ครับประมาณ2ฝ่ามือพอดีครับขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาที่ตัวเครื่องนะครับจะมีช่องใส่ตลับนี่ครับจะไม่มีอะไรเลยข้างในเราจะเห็นบอร์ดเป็นซิงเกิลบอร์ดเล็กๆเป็นบอร์ดเล็กๆแล้วก็มีช่องเสียบตลับ8บิตนะครับรูระบายอากาศข้างหลังนะครับมีภาษาญี่ปุ่นบอกไว้นะครับเครื่องนี้ออกมาจำหน่ายปี2016นะครับเดือน9ก็ไม่นานมากครับปีนี้2019ก็กลิ่นพลาสติกยังใหม่อยู่เลยนะครับตรงนี้มีช่องต่อสายสาย AV แบบ2สีนะครับมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับตรงนี้เป็นที่ต่อแหล่งจ่ายไฟนะครับเขาไม่ได้ให้อะแดปเตอร์มานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม power กับปุ่ม reset มีช่องต่อจอย Famicom 2อันนะครับจอย1จอย2ให้จอยมา2อันนะครับจอยที่ให้มาก็เป็นหัวจอของ Famicom นะครับแบบนี้นะครับเป็นจอยสีเหลืองน่ารักครับขนาดเล็กจะประชับมือเดี๋ยวจะแกะจอยดูนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวจอยเนี่ยใช้ของอะไรก็ได้ครับเครื่องแบบนี้ตอนนี้มันก็ยังมีขายอยู่นะครับยังหาไม่ยากนะครับมีขายทั่วไปตามห้างนะครับนี่ครับ Paycom Go Kanki ฟีลลิ่งในการกดปุ่มมันก็จะแบบเป็นเหมือนแบบนี้นะครับจอยก็สีเดียวกับเครื่องเลยครับสีเหลืองแต่ว่าในกล้องไวบาลานซ์มันจะดูขาวกว่าของจริงหน่อยคือจริงๆแล้วมันจะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเหมือนปิกาจูอะครับเป็นสีเหมือนสีเดียวกับปิกาจูเลยแต่ว่าในกล้องมันจะดูขาวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีในกล่องจะมีอีกชิ้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวมาจากในกล่องเนี่ยครับเป็นคู่มือนะครับนอกจากเราจะมีจอย2จอยแล้วก็มีสายตรงนี้ที่บอกว่าเขาไม่ให้อะแดปเตอร์มาแต่เขาให้อันนี้มานะครับเป็นสายชาร์จของเครื่องนี้ซึ่งเป็น USB นะครับสามารถใช้ชาร์จไฟได้คือข้อดีของมันคือเราใช้อะแดปเตอร์จากโทรศัพท์มือถือเอามาเสียบกับเครื่องเล่นเกมนี้แล้วต่อทีวีหรือไม่ก็เอาทีวีบางรุ่นมันจะมีพอร์ต USB ซึ่งมันจ่ายไฟได้แล้วก็เอาพอร์ตอันนี้ไปเสียบกับพอร์ตจ่ายไฟของทีวีแล้วเราก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กนี่ก็ประหยัดก็ดีไปอีกอย่างนึงครับสะดวกไม่ต้องเสียบนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายส่วนอันนี้ก็คือสายที่เป็นสาย AV นะครับมี2สีเราก็ดูด้านหลังของทีวีของเราแล้วก็เอาไปเสียบไม่ใช่สาย HDMI แบบของ Famicom Nintendo นะที่รุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็มีเกมในตัวนะครับ
มาดูใน instruction manual เขาจะบอกว่ารองรับตลับ FC นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องมันจะมีเครื่อง1ชิ้นแล้วก็มีจอยคอนโทรลเลอร์2ชิ้นสายชาร์จไฟแบบ USB 1ชิ้นแล้วก็สาย AV 1ชิ้นนะครับก็ครบตามนี้ส่วนวิธีการประกอบเนี่ยเขาก็มีรูปมาให้ดูแต่ผมก็อ่านไม่ออกหรอกครับก็บอกว่าทีวีเนี่ยแล้วก็ต่อกับทีวีให้ดูสีให้ตรงมีสี เหลืองกับสีขาวนะครับต่อให้ตรงจากนั้นการจ่ายพลังงานไฟเข้าไปในเครื่องของเราก็เอาอันนี้ไปเสียบกับอะแดปเตอร์ USB ของโทรศัพท์หรือว่าไม่ก็แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เป็นพวกเต้าโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมีรูปแสดงการเชื่อมต่อนะครับอย่างนี้แล้วก็ต่อจอยได้2จอยนะครับสามารถเล่นพร้อมกันได้2คนนะครับสำหรับวันนี้ Instruction Manual เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับข้างหลังของ Instruction Manual จะเป็นรายชื่อเกมแล้วก็ข้อมูลของเกมที่มันมีอยู่ในเครื่องนี้นะครับเจ้า Paycom Go Kanji เนี่ยนะครับมันจะมีเกมอยู่ในเครื่องทั้งหมด30เกมนะครับจนถึงนี้30เกมโดยเป็นเกม8บิตแบบ FC นะครับอันแรกเลยก็จะเป็น Sky Zone เกมคล้ายๆแนว Mario ครับแล้วก็มี Sky Zone มีที่เขาเขียนว่าวาวปาวานนะครับแล้วก็มีFairy มีอันนี้ครับเกมก็ดูตามนี้เนาะนะครับไปลิงส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบคือเป็นเกมแฟนเมดเหรอครับเป็นเกมพวกเกมแบบไม่ใช่เกมกระแสหลักนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเกมกระแสหลักเข้ามาใส่ในนี้มันจะต้องเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์มันก็เลยเป็นเกมแบบเกมอินดี้เป็นเกม8บิตแบบอินดี้นะครับคือที่แต่ภาพก็น่ารักดีนะครับน่ารักกว่าพวกงานจีนทั่วๆไปที่ใส่เกมลิขสิทธิ์มาให้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ข้างในกล่องมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่างหากเป็นคลิปใช้งานครับสำหรับการแกะกล่องเจ้าเครื่องที่เหมือนเครื่องเห็นแล้วนึกถึงโปเกมอนโกยังไงไม่รู้นะครับเจ้าเพย์คอมโกคันกิก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นที่สะพานที่อะไรนะเมกาพาซาก็น่าจะมีครับหรือไม่งั้นก็ถ้าชัวร์ก็คือสั่งมาจากญี่ปุ่นได้ครับสั่งผ่านเว็บไซต์พวก Mandrake ไม่ก็เว็บไซต์ Amazon มาก็ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ